สวัสดีครับพบกับช่างลงกึ่ง .com ได้ไปเห็นเทคนิคการขึ้นลายบนเครื่องกลึงแมนนวลจาก PSA Machinery ที่นนทบุรีมานะครับก็เลยถ่ายรูปมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในการขึ้นลายชิ้นงานบนเครื่องกลึงแมนนวลเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีล้อขึ้นลายนะครับแล้วก็ในการขึ้นลายเนี่ยจะต้องมีน้ำหล่อเย็นซึ่งบางทีอาจจะใช้น้ำมันแต่ที่นี่ใช้น้ำหล่อเย็นในการเพื่อให้เกิดการหล่อลื่นและที่สำคัญคือพัดพาเศษที่เกิดจากการขึ้นลายให้หลุดออกไปให้มากที่สุดนะครับเพราะน้ำจะพัดพาเศษออกไปได้ดีกว่าน้ำมันและที่สำคัญเลยที่ทางช่างลงกึ่งเห็นมาแล้วประทับใจก็คือแปรงลวดที่อยู่ทางด้านขวานะครับแปรงลวดเนี่ยนะครับก็คือแปรงทองเหลืองซึ่งจะมาช่วยป้องกันเศษไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ตัดเฉือนอีกนะครับเพราะว่าเศษถ้าเข้าไปในพื้นที่ตัดเฉือนอีกก็จะเกิดการบดเบียดระหว่างตัวชิ้นงานกับตัวล้อขึ้นลายทำให้ตัวผิวงานนั้นไม่สวยงามและในการใช้แปรงทองเหลืองอันนี้นะครับก็เป็นการป้องกันเศษแบบต่อเนื่องนะครับไม่ต้องถือแปรงทองเหลืองแล้วต้องมาเฝ้าแปรงทองเหลืองกันนะครับแต่ช่างก็ได้เอาแปรงทองเหลืองเนี่ยไปติดตั้งพาดอยู่กับตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์หาเหล็กหาก้อนเหล็กมาทับไว้นะครับก็ทำให้แปรงทองเหลืองนั้นสัมผัสกับตัวชิ้นงานตลอดเวลาแล้วก็เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของตัวล้อขึ้นลายด้วยซึ่งก็ทำให้ช่างนั้นทำงานได้สบายขึ้นที่เล่ามาก็เป็นความประทับใจของช่างลงกึ่งทางนี้ก็ขอขอบคุณทางโรงงานไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่ได้อนุญาตให้ใช้ข้อมูลของทางโรงงานมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆชาวช่างกลโรงงานได้รับทราบกันแล้วพบกันกับช่างลงกึ่ง .com ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ